ผมจะพาพี่ไปพักที่บ้านผมที่จันทร์นะครับสักอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงโอ๊ยกลับรถเลยนะพี่ไปไม่ได้หรออาทิตย์นึงแต่ก็รู้ว่าพี่มีงานเยอะขนาดไหนพี่ต้องหยุดคิดถึงเรื่องงานบ้างนะผมไม่อยากเห็นพี่เครียดจนเป็นบ้าพี่รู้มั้ยพี่เหมือนคนกําลังจะสติแตกเลยสติแตกไม่มีทางพี่ไม่เคยสติแตกเนี่ยแหละครับเค้าเรียกว่าสติแตกพี่ต้องหัดรู้ตัวเองบ้างนะเมื่อกี้พี่ก็ไปปัดกล้องนักข่าวเค้าแล้วพี่ก็เลือกกําดาวออกด้วยอ่ะพี่ควรจะพักได้แล้วนะผมเป็นห่วงก็ได้แต่มากสุดแล้วไม่เกิน3วันโอเคมั้ยยังจะต่อผมอีก3วันก็3วันครับทั้งนั้นน่ะแต่พี่ต้องสัญญากับผมนะว่า3วันนี้เนี่ยพี่จะไม่คิดถึงเรื่องงานไม่คิดถึงเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้พี่เครียดอ่ะตกลงไหมครับโอเคเรียบร้อยครับยุงไม่กัดแน่นอนนอนหลับให้สบายนะครับคิดซะว่าเป็นบ้านของพี่เองไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวผมจะไปนอนที่สวนนะครับสวนนอนได้ด้วยเหรอนอนได้ครับผมสร้างกระต๊อบไว้ครับฝันดีนะครับพี่เคสเป็นไงครับกดไลค์ครับประมาณนี้นะเหมือนที่ผมสอนนะครับถือไว้ถือไว้ได้อยู่แล้วสบายสบายอะไรล่ะยังไงเนี่ยนี่เอาดีๆนะระวังหล่นลงมาล่ะพร้อมนะพี่เดี๋ยวพี่ว่าพี่รับไม่ได้อ่ะทำไมจะรับไม่ได้ก็เดี๋ยวพอผมตัดปุ๊บผมจะโยนลงไปเนี่ยพี่ก็กางกระสอบเสร็จปุ๊บสะบัดสะบัดปั๊บเสร็จแล้วพอพึบพับเลยเรามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะพี่รับไม่ได้หรอกพี่รับได้อยู่แล้วพี่ไม่ใช่ชาวสวนนะเดี๋ยวมันหล่นลงมาโดนหัวพี่มันแหลมนะเว้ยโอ้ยก็แค่ทำตามที่ผมบอกพร้อมนะหนึ่งเดี๋ยวสองเฮ้ยเอาทำไมไม่รับอ่ะก็เราจะมันโดนหัวพี่ล่ะโอ้โหไม่เห็นเหมือนที่ซ้อมเลยงั้นเอาใหม่เอาลูกนี้ไม่ต้องแล้วเลิกบางเดครับพรุ่งนี้จะกลับกรุงเทพอยู่แล้วพี่ขอโทรศัพท์คืนได้ไหมงั้นผมส่งพี่ตรงนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับคุณเคสใช้ความสนิทสนมส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับการเลือกนักเตะจริงหรือเปล่าครับพอเรื่องที่ตัวเองกินนักฟุตบอลในทีมตัวเองแตกก็จะไล่ทุกคนที่รู้เรื่องออกคิดว่ามันจะจบหรอมีปัญหาพร้อมๆกันก็จะพังทั้งคู่ผมขอไม่เกี่ยวข้องกับเอสพลาซ่าขอไม่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้มาจากตระกูลนี้อีกผมไม่อยากได้ผลประโยชน์ที่มาจากการเบียดเบียนคนอื่นเกิดอะไรขึ้นนะครับชีวิตพี่พังหมดแล้วไม่เคยมีใครรักพี่จริงเลยเคใจเย็นก่อนครับค่อยๆคิดพี่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะผมก็จะอยู่เคียงข้างพี่ครับ